สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับ FC ช่องลูกขะเหนียวเซลล์อีสานทุกท่านครับพี่น้องอีพี่นี่นะครับผมเองบ่าวว่าที่พ่อพี่น้อง FC ทุกท่านมาหาของดีง่วงง่ามไปเลี้ยงครับพี่น้องใครกําลังหาสาวหน่อยครับพี่น้องมื้อนี้มาพอแล้วพี่น้องสาวหน่อยงามๆครับพี่น้องเอามาฝากพี่ฝากน้องเฮานะครับสําหรับ FC ลูกขะเหนียวเซลล์อีสานทุกท่านครับพี่น้องไผมักแดงๆเข้มๆครับพี่น้องอย่างเห็นในกล้องนะครับผมบ่แดงแต่แขวได้พี่น้องมื้อนี้แต่ละโตเด็ดๆเลยลูกผสมเกรด A ครับพี่น้องทั้ง F1 แล้วก็มากแบบบ้านตีเอฟอยากไปตีแบดเป็นของลูกฟ้าจากของเองก็มีครับพี่น้องกลับมาเบิ่งว่าแต่ละตัวของเพิ่นกันครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเอานะครับผม EP นี้ครับมีของดีมาให้ชมเหมือนกันพี่นั่นเนาะแม่นครับผมแม่นครับผมเอานะครับมีที่เด็ดครับครับผมฝากที่อยู่เบอร์โทรไว้จักหน่อยนะครับผมที่อยู่กับบ้านสมเปื่อยตำบลเมืองเนียมอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นครับแล้วก็เป็นอนันต์ฟาร์มครับผมเบอร์โทรฟาร์มเบอร์ใดก่อนครับเบอร์ก็0615389990ครับแล้วก็ ID ไลน์ก็0615389990ด้วยกันครับผมครับผม Facebook ล่ะครับ Facebook อนันต์ฟาร์มครับผมกดติดตามมาเลยนะครับเนาะครับมีใหม่มาให้ชมในเพจเฟซเรื่อยๆเนาะแม่นครับผมเอานะครับมื้อนี้มีทั้งเบิดจักโตครับผมพี่นั้นมีอยู่5ตัวครับ5ตัวเป็นงัวสาว3ตัวแล้วงัวทองอีก2ตัวครับเอานะครับ3สาวกับอีก1ทอง2ทองกับอีก2ทองด้วยครับพี่น้องครับผมนะครับมักแบบใดชอบแบบใดมื้อนี้เดี๋ยวเบิ่งกันนะครับเด็ดแน่นอนของดีฟาร์มนี่นะครับเบิ่งแบบงามๆก็มีความสุขครับพี่น้องบ่ได้เลี้ยงไปเบิ่งว่างานนําเพิ่นก็มีความสุขแต่สำหรับคนที่กำลังหางัวเลี้ยงมื้อนี้บ่ผิดหวังแน่นอนนะครับผมเดี๋ยวมาเบิ่งตัวแรกก่อนนะพี่นั่นเนาะครับผมเอามาเบิ่งงัวสาวไล่จากสาวหน่อยไปก่อนเด้อครับพี่น้องตัวนี้ลูกสาวของพ่อ KF 31ครับผมลูกสาวกัมโบ KF 31ครับพี่น้องหน้าตานะครับออกไปทางพอเลยพี่น้องเลี้ยมโตมาดีนะครับตัวนี้บ่ได้ตีเอฟนะพี่นั่นเนาะยังครับยังครับตัวนี้ผิวยังสะอาดยังไม่ได้ตีเอฟเด้อครับพี่น้องเบิ่งครับจักเดือนแล้วครับอายุเพิ่นตัวนี้8เดือนครับผมงัวน้อยอายุ8เดือนพี่น้องน้องหมูตุ๋นครับผมน้องหมูตุ๋นนะครับผมลูกสาว KF 31นะครับอายุ8เดือนนะครับเนาะครับผมส่วนสูงน่าจะอยู่130บวกครับผม130บวกครับพี่น้องโอ้ยพี่น้องเบิ่งถ่ายผมคือมักถ่ายแท้พี่น้องบัดนี้นะครับนะครับเอ้าถ่ายดีนะครับผมถ่ายดีถ่ายสวยเบิ่งครับถ่ายมะนาวตัดครับพี่น้องไอ้เบิ่งนี่คือถ่ายมะนาวตัดนะครับหลายท่านว่าเป็นได้ถ่ายมะนาวตัดถ่ายให้เบิ่งแน่ๆนะครับนี่ครับพี่น้องเห็นมัดกล้ามเนื้อบ่ครับนี่ครับออกมาเต็มๆเลยเนื้อเต็มตูดดีนี่ครับคอขาหลังก็ดีพร้อมครับพี่น้องเหยียดองศาดีชีดกระชับเอาสำหรับผู้มักอยากได้งัวสาวเก็บเข่าคอเข่าฟ้ามเดี๋ยวฟังราคากันจักหน่อยนะครับผมพี่นะเปิดเวลาไปนะครับผมตัวนี้เปิดไป 75,000 ครับผม 70,000 ครับอีก 5,000 บาทนะครับน้องหมูตุ๋นลูกสาว KF 31นะครับอายุ8เดือนเอานะครับผมงามปานเลือดลอยครับพี่น้องนะครับเบิ่งเลี่ยมโตเอาเบิ่งเลี่ยมโตด้วยครับพี่น้องนะครับงัวตัวนี้พ่อได้ตีเอฟพี่น้องตัดสินจากเนื้อโตนะครับผิวหนังอยากจะเอาไปพัฒนางัวเอฟพัฒนานะครับในขอในฟาร์มกะนะครับจับจองมาได้นะครับอยากเห็นเป็นหมอกแปรพันธุ์กับติดต่อมาได้คือกันนะครับเนาะครับผมเอาราคายังต่อรองกันได้อีกได้ครับผมได้ครับเอานะครับผ่านไปน้องหมูตุ๋นตัวแรกครับพี่น้องสายเคเอฟ31นะครับพี่น้องเมียนี่จุดเด่นของเพิ่นคือถ่ายนะครับเนาะครับผมแล้วก็หางครับพี่น้องหางดีนะพี่น้องเบิ่งนะครับหางมาสุดเลยนะครับไทยมะนาวตัดเต็มๆเลยพี่น้องนะครับเอาต่อไปโตที่2ครับพี่น้องบัดนี้อันนี้ก็งัวสาวคือกันครับพี่น้องเอาจักเดือนครับสาวหน่อยตัวนี้15เดือนครับผมวัวสาว15เดือน145ครับ F1 เนาะF1 ครับผมนี่ครับ15เดือนสูง145นะครับผมเฮ็ดเขาให้เรียบร้อยแผลเขากําลังหลุดครับพี่น้องนะครับผมนี่ครับกุดเขาให้เรียบร้อยแล้วส่วนสูง145ลูกสาวของพ่อทศพลครับ Y แซ่บ116ครับพี่น้องนี่ครับลูกสาว Y แซ่บ116นะครับเจ้าทศพลใบหลอดครบด้วยครับพี่น้องใบหลอดครบสวยครับตัวนี้ครับนอกตั้งหลังตรงครับทรงจดยังครับทรงจดแล้วครับทรงจดตั้งหลังตรงครับตัวนี้ครับนี่ครับสวยแห้งครับนอกตั้งหลังตรงเหลี่ยมตัวดีนะครับเอาคู่กันได้พี่น้องใครกําลังหาเอาคู่กันก็ได้นะครับเอาตัวที่2 F1 แบรนด์เพียนั่นเองเบอร์75ลูกสาวโทสะพลไหว้แซ่บ116อายุ15เดือนครับ15เดือนเปิดไว้ได้ไปไหนครับผมตัวนี้เปิดไป 45,000 ครับผม 40,000 กับอีก 5,000 บาทแม่นนะครับต่อรองได้ครับพี่น้อง45นี่ครับผมสำหรับผู้สนใจเด้อครับพี่น้องนะครับมักงัวสาว2สาวหน่อยนี่ก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีนะครับเลี่ยมโตให้เบิ่งเอาเบิ่งในกล่องกันเลยครับพี่น้องนะครับคันว่าบ่ที่บรรยายหลายก็นะครับผมก็สิว่าเว้าโพดนะครับนี่ครับ
ครับเลี้ยมแต่ละตัวครับ2สาวพันไปครับพี่น้องนะครับตัวแรก 70,000 ครับอีก 5,000 บาทครับ 5,000 บาทตัวที่2 45,000 บาทครับ 40,000 ครับอีก 5,000 บาทครับพี่น้องเอานะครับมักแบบไหนก็เลือกเบิ่งเอาครับพี่น้องเบิ่งคลิปหลายๆรอบก็ได้นะครับเดี๋ยวผมเบิ่งให้เบิ่งเส้นหลังน้ําพร้อมครับนี่ครับเบิ่งไทยหางคดีนะครับสวยๆนะครับ2ตัวต่อรองได้นะครับต่อไปตัวที่3ตัวนี้เป็นงัวเคยมีลูกมาแล้วมั้ยครับไม่รู้หรอกครับตัวนี้เคยมีลูกมาแล้ว1ตัวแม่นครับผมผสม3เที่ยวบ่ติดครับเนี่ยผสม3รอบบ่ติดนี่ขึ้นตามรอบเลยครับขึ้นตามรอบแล้วว่ามันอ้วนผมก็บ่ฮู้ครับนี่ครับเคยมีลูกมาแล้ว1ตัวนะครับเพียนั่นทับแล้ว3รอบเนาะแม่นครับผมก็ยังบ่ได้ติดครับผมมื้อนี้ก็เป็นสัตว์อีกเป็นสัตว์ครับนั่นครับตรงรอบครับนั่นนี่ครับสัตว์เลยครับเอ้ามื้อนี้ก็เป็นสัตว์อีกเด้อครับพี่น้องนะครับผู้อยากเอาไปเฮ็ดเอาไปทับเอากะนะครับมีหมอเก่งๆหรือว่ามีพ่อพันธุ์นะครับที่ชอบนะครับผมอยากเอางัวที่พร้อมผสมไปแล้วกะทักทายพี่นั่นมาได้ตัวนี้มัน3ปีครับ3ปีเลยครับนะครับผมอายุครับใบรอดใบเอฟครบนะครับเบิ่งใบเอฟจังไว้ครับพี่น้องเป็นงัวเอฟ1นะพี่น้องนี่นะครับใบอยู่นี่เป็นลูกซี่ไว้096นะครับเอฟ1มีใบเพชรดีกรีครบครับพี่น้องเอาเปิดไปเท่าไหร่ก่อนครับตัวนี้เปิดไป 45,000 ครับ 40,000 กับอีก 5,000 บาทพอได้มีพอพันที่ว่าอยู่ขอกอ่ะไปผสมหาหมอที่สุดครับครับผมที่มีพอพันคุ้มฟงอ่ะครับเอานะครับพี่มานั่นก็ใส่หลอดไปแล้ว3หลอดบ่พันแม่นครับผมบ่พันแต่บ่ทันได้เคยผสมโตถ้าผู้อยากเอาไปเฮ็ดผสมโตก็ลองเบิ่งครับพี่น้องแม่นครับงัวเคยมีลูกมาแล้ว1โตเป็นลูกซี่ไว้096 F1ส่วนสูงมี145ครับ145บวกนะครับมันเลยล่ะครับแดงแดงเลยล่ะเลี่ยมดีครับพี่น้องเอาเป็นสัตว์ตรงรอบด้วยครับพี่น้องนี่ก็เป็นสัตว์คือกันนะครับสำหรับผู้อยากจะได้ไปเลี้ยงครับนอกตั้งๆหลังตรงๆครับพี่น้องนี่ครับเอามีเมือกติดหางอยู่น่าจะเป็นสัตว์มื้อนี้แล้วพี่น้องชัดเจนครับพี่น้องผมมาหอดแล้วก็เล่นหน้าเล่นหลังอยู่แล้วผมน่าจะเป็นสัตว์ชัดเจน 40,000 กับอีก 5,000 บาทครับ 5,000 บาทครับพี่น้องสนใจก็ทักมาได้เอานะครับผมไผมักแบบเคยมีลูกมาแล้วนะครับมีผลงานมาแล้วนะครับเลี้ยมตัวดีๆเป็นสัตว์ชัดเจนเอาไปทับเอาครับพี่น้องผู้สนใจอ้วนบักคักเลยครับนี่ครับพี่น้องเบิ่งตนโตจักหน่อยเฮาตีราคาทองว่างไปเลยนะครับ 40,000 กับอีก 5,000 บาท 5,000 บาทต่อรองได้นะครับเนาะรถส่งมีด้วยครับพี่น้องส่งถึงมามีส่งฟรีทั่วภาคอีสานครับหรือไผมักแบบทองครับพี่น้องบัดนี้มีหัวทองอีก2โตนะครับสูง150ครับทั้ง2ตัวสูง150ทั้งคู่เอามาเบิ่งตัวแรกก่อนนะครับตัวนี้เป็นลูกสาวของพ่อ KF31 KF68 ครับรูป KF68 ทองเรียบร้อยครับพี่น้องนะครับผมเอาอันนี้เป็นใบของแม่เด้อแม่นี่เด้อครับพี่น้องตอนนี้สถานะทองกับโกเฮงนะครับสายทูบดอ933ครับพี่น้องทองกับโกเฮงนะครับนําเชือกรีดอยู่0รีด YZ ครับพี่น้องนะครับสายทูบดอ933นะครับโกเฮงนี่ครับมือผสมวันที่3มกราคม67เนาะแม่นครับเอาใบหลอดครบประกันท้องให้นะครับผสมท้องเรียบร้อยครับผมท้อง4เดือนครับผมท้อง4เดือนประกันท้องเด้อครับพี่น้องท้อง4เดือนประกันท้องกับเจ้าโกเฮงสายทูบดอ933นะครับผมเอาเป็นนําเชือร่วมเพศเนาะครับเนาะแม่นครับผมแม่นี่สูง150นะครับเปิดท้ายไปไหนครับผมเปิดไป 65,000 ครับผม 65,000 ครับพี่น้องงวดทองครับสมัยกี่บ่ได้แล้วครับตะกี้บ่ได้แล้วครับตะกี้ก็ต้องมีอย่างหน่อยๆก็90ถึง85ขึ้นไปเลี้ยมโตดีแห้งครับดอกตั้งหลังตรง90ถึง85ขึ้นไปกระชับครับกระชับครับเห็นป่ะครับนี่ครับชีดล่างก็ดีเนาะแม่นครับผมชีดล่างกระชับดีครับเป็นลูกของ KF68 พร้อมกับโกเฮงใบรอดครบทั้งใบแม่แล้วก็ใบในทองด้วยครับพี่น้องครับผมเอาประกันตัวทองให้ชัดเจนนะครับเอามีหมอตัวทองใครอยากตรวจซ้ำก็ซ้ำได้นะครับ 60,000 กับอีก 5,000 บาทครับ 5,000 บาทต่อรองได้ตำหนิประกันให้นะครับเนาะแม่นครับไม่มีตำหนิด้วยครับพี่น้องแม่นครับสนใจนะครับอยากเอาไปทับเอากับแม่นี่ครับพี่น้องนะครับจะเอาไปทับเอากับแม่นี่เอาแบบท่องแล้วก็ต้องแม่นี่ครับพี่น้องนะครับผมท่องว่างก็4กว่าท่องแล้วก็6กว่าพิจารณาเบิ่งเอาครับพี่น้องนะครับเอาต่อไปเดี๋ยวเบิ่งตัวสุดท้ายนะครับตัวนี้ก็เป็นวัวท้องท้องครับผมลูกสาว KF 68ด้วยกันครับอันนี้ก็ลูก68เบิ่งครับพี่น้องหูสั้นนะครับพี่น้องเป็นลูกผสมบรามันหูสั้นสูงประมาณ160เนาะ150ครับผม150ซ้ํากันกับตัวนี้เลยครับครับผมโอ้ตัวนี้ก็เลี่ยมดีครับพี่น้องตัวนี้ก็เลี่ยมดีใบหลอดครบด้วยครับพี่น้อง68นะครับ KF 68ท้องกับไอ้ลาย YZ ครับนี่ครับเลี่ยมตัวที่เด็ดเลยพี่น้องเด็ดเลยครับนี่ผมพอพันธุ์ที่ผมมักแล้วพี่น้องก็ติดตามผลงานพอพันธุ์ตัวนี้มาเอาเชื่อครับพี่น้องอยากให้พี่น้องได้พันธุกรรมดีๆไปเลี้ยงครับพี่น้องไอ้ลาย YZ นะครับหางเป็นพั่วครับแกรนด์แชมป์นะครับสนามนั่นเพราะว่าที่ได้ไปถ่ายคลิปงานประกวดอยู่บุรีรัมย์
เดี๋ยวนี้ลูกเพิ่นออกหลายครับพี่น้องนะครับแล้วก็ผลงานของไร่ไว้แซดคือให้ลูกนะครับโครงสร้างใหญ่เนื้อหลายครับพี่น้องนะครับผมให้ลูกบ่หลายเด้อครับพี่น้องนะครับผมไอ้ไร่ไว้แซดของไว้แซดครับพี่น้องนะครับผมผู้สนใจประกันท้องให้เท่าไหร่ครับผม3เดือนครับผมประกันท้องให้3เดือนตรวจท้องเรียบร้อยท้อง3เดือนกับไอ้ไร่ไว้แซดตัวนี้เป็นลูกเข้ม68นะครับเข้ม68ทั้งคู่เหรอพี่น้องนะครับเข้ม68ทั้งคู่เลยหรืออยู่ที่ว่าพี่น้องสิมักตัวใดนะครับเอาตัวนี้เปิดไว้ที่ 75,000 บาทครับ 75,000 ตัวนี้6กว่านะครับราคาห่างกันอยู่บ่กี่บาทนะครับเนาะต่อรองได้ครับผมต่อรองได้ครับหางแห้งครับตัวนี้ครับมักแห้งครับนี่ครับหางดีด้วยพี่น้องเบิ่งเลยครับหัวเชือกหางดีคอขาดีหัวเชือกทั้ง2ตัวครับเบิ่งปกหางเลยครับเอานะครับกันนะผมเชื่อกับมักไอ้ลายวายแซ่อยู่ครับพี่น้องนะครับผมก็เห็นลูกเพิ่นมาหลายตัวผมไปไว้แซ่ผมไปเห็นลูกของไอ้ลายก็งามครับพี่น้องใส่กับเข้ม68ผมบอกได้ว่าถือว่าเป็นพันธุกรรมนอกนะครับเจ้าเข้ม68ครับพี่น้องไอ้ลายวายแซ่นี่ก็ถือว่าเป็นพันธุกรรมสติงเล่10/0ซึ่งเป็นสายพันธุกรรมที่โค้งสังใหญ่นะครับเอาผู้สนใจนะครับอยากได้ทั้ง2ทองเลยก็ได้ราคาลดกันได้อีกเนาะพี่นะเนาะแน่ครับผมเอาลดราคากันได้อีกแบ่งกันไปเลี้ยงครับพี่น้องสนใจโทรหาพี่นั่นเบอร์ได้ก็ครับ0615389990ครับผมครับผมแอดไลน์เบอร์ID ไลน์ครับ ID ไลน์ก็0615389990ครับผมแล้วก็ Facebook ก็นั่นฟาร์มครับผมผ่านมาทางขอนแก่นครับพี่น้องอยากได้งัวไปเลี้ยงนะครับแวะมาหาพี่นั่นได้นะครับอยู่บายพาสนะครับรอบนอกขอนแก่นนี่ล่ะพี่น้องนะครับผมปักหมุดมาเลยปักอันนั้นฟาร์มกับฮอดนะฟาร์มเลยเนาะแม่นครับผมเอานะครับสนใจก็ทักทายมาได้นะครับของดีของงามจากอันนั้นฟาร์มมาให้พี่น้องเฮาได้ชมนะครับมาทุก EP บ่ผิดหวังครับพี่น้องนะครับชอบสาวน้อยนะครับก็มีให้เบิ่ง2สาวลูก3 1ลูกทศพลนะครับเนาะแม่นครับทศพลวายแซ่บนี่ราคาก็จังหวะกันต่อเอานะครับราคาห้องไว้กับราคาผู้อยากจะได้นะครับกันตรงกันกับแบ่งกันไปเลี้ยงครับพี่น้องนะครับของดีๆแบบนี้อยากเอาไปทับเอากับแม่นั่นนะครับอยากได้2ทองก็ต้องคู่นั่นครับพี่น้องนะครับสนใจมื้อนี้มีให้เลือกหลากหลายแบบหลากหลายราคาเอาใจพี่น้อง FC ผู้ติดตามช่องลูกขเนียวเชื่อสารเฮาเข้ามาเป็นสื่อกลางมื้อนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่สำคัญก็ขอบคุณอันนั้นฟาร์มเลยครับพี่น้องให้โอกาสเฮาได้มาเบิ่งงัวงามนะครับได้ของดีไปเลี้ยงเดี๋ยวไอ้พี่นี่ก็จากลาพี่น้องไปซ้ำนี้นะครับผมกำลังใจเล็กๆน้อยๆก็กดไลค์กดแชร์ทั้งเพจแล้วก็ Facebook ด้วยครับพี่น้องนะครับผมแล้วก็ทั้ง YouTube นะครับวันนี้ขอบคุณพี่อันนั้นหลายๆครับจากลาไปซ้ำนี้ครับผมสวัสดีครับ